สวัสดีทุกคนนี่คือวงก้าบาร์บี้เลเวนส์เดย์และอาหารจานแรกก็คือแพนเค้กมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นฉันต้องการชามเพื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดเริ่มจากแป้งส่วนผสมอาหารสีชมพูแล้วก็นมผสมให้เข้ากันจากนั้นทุกอย่างก็เป็นสีชมพูที่น่ากินมากๆตอกไข่ลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงวันละท่านี้ก็พร้อมแล้วแล้วก็มาทอดกันเลยแพนเค้กสีชมพูดูสิมันน่ากินแค่ไหนทีนี้ก็มาใส่จานกันฉันมีแพนเค้กเป็นกองเลยสวยงามทีนี้ก็ราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปให้ทั่วดูสิว่ามันน่ากินแค่ไหนอะจากนั้นต้องเสียบสลักของบาร์บี้ของฉันลงไปด้วยแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งวิเศษไปเลยน้องเลนซี่ต้องชอบแน่ๆเอาล่ะมาดูกันว่าฉันมีอะไรบ้างในกระเป๋าเดินทางในนี้ต้องมีของอร่อยสำหรับแพนเค้กแน่ๆโอ้ใช่มีสารพัดของอร่อยมากมายแต่ตอนนี้ฉันต้องการผงโกโก้น้ำเชื่อมช็อกโกแลตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันและไข่ช็อกโกแลตอีกเยอะๆนี่จะเป็นแพนเค้กที่มีช็อกโกแลตมากที่สุดในโลกเลยก่อนอื่นก็มาเริ่มจากโกโก้เทลงไปตามด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตและไข่ช็อกโกแลตอีกหลายๆฟองทีนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันสมบูรณ์แบบต่อไปก็มาทอดแพนเค้กกันได้โอ้ออกเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตที่สวยจริงๆเลยจากนั้นก็มาใส่จานแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมช็อกโกแลตให้ทั่วเลยโอ้ใช่ฉันสามารถดูน้ำเชื่อมช็อกโกแลตไหลเยิ้มโดยไม่รู้เบื่อนะปิงฉันเห็นทุกอย่างนะเธอจะไปพร้อมกับช็อกโกแลตของฉันไม่ได้อย่าแม้แต่จะคิดแผ่นนี้มันดูดีบนแพนเค้กของฉันนะติ้งอย่ามารบกวนหยุดก่อนอย่ารบกวนฉันด้วยมาช่วยฉันดีกว่านะในหม้อนี้มีน้ำเชื่อมอยู่แล้วเข้าไปคนซะพร้อมแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากจากนั้นก็มาทำต่อใส่หมึกปลาหมึกลงไปและมันจะออกมาเป็นน้ำเชื่อมที่สมบูรณ์แบบนี่ไม่ได้อยู่ในแผนเลยนะแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ทำต่อออกมาเยี่ยมมากเหนียวหนืดทีนี้ก็ราดน้ำเชื่อมลงไปบนแพนเค้กได้น่ากินจังเลยฉันอยากลองเองเลยนั่นนี่น้ำเชื่อมดูเหมือนน้ำมูกโทนะและที่นี้ฉันต้องการลูกตาเยอะๆมาลองก่อนแล้วกันใช่แล้วอร่อยมากใส่ลงไปบนแพนเค้กที่มืดมันของฉันเท่านี้ก็เสิร์ฟได้โอ้ว้าวดูน่ากินทั้งนั้นเลยแต่อันนี้แปลกจังงั้นก็มาลองแพนเค้กสักเล็กก่อนดีกว่าช็อกโกแลตเข้มข้นอร่อยมากๆด้วยแล้วทีนี้ก็มาลองตัวแพนเค้กกันโอ้น่ากินมากหนูชอบมากๆเลยเจ๋งอ่ะแล้วต่อไปก็มาลองจานนี้กัน มันดูน่ากลัวเอ้ยมันดูเหมือนน้ำมูกเลยหนูไม่อยากกินน่าเผ็ดขยงแล้วจานนี้ล่ะจานนี้ต้องทำจากบาร์บี้แน่ๆมาลองกันแพนเค้กสีชมพูแสนอร่อยกันบรรยายเอาล่ะผู้ชนะก็คือบาร์บี้โอ้น่ารักจริงๆขอบคุณนะขอบคุณหนูวาดรูปใหม่เสร็จแล้วหนูยังให้ทุกคนทำฮันนี่เจลลี่ให้กินมันกำลังฮิตอยู่ด้วยและหนูก็อยากลองมากเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทำให้เดี๋ยวนี้เราต้องการเจลลี่หมีเทลงไปใส่ขวดให้หมดและจากนั้นเราก็จะเทน้ำผึ้งโอ้น้ำผึ้งไปไหนเนี่ยแปลกจังดูเหมือนว่าฉันต้องไปหาเองแล้วรอก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาเอาละเอาละและนี่ไงรังผึ้งนายผึ้งที่น่ารักฉันต้องการน้ำผึ้งนะโอ้ใครมารบกวนฉันตอนนอนกลางวันเนี่ย
สวัสดีเพื่อนไม่มีน้ำผึ้งแล้วเหรอหายห่วงเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้เธอนิดหน่อยรอแป๊บนึงนะเอาล่ะเปิดก๊อกฮะใส่หมวกฉันเลยขอบคุณมากนะเพื่อนที่รักแล้วเจอกันใหม่เอาล่ะฉันกลับมาแล้วเทน้ำผึ้งลงไปโอ้มันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อแน่นอนเททั้งหมดใส่ขวดที่เมยันลี่หมีน่ากินสุดๆเสร็จแล้วฉันพร้อมแล้วล่ะเวนสเตย์มองอะไรอยู่ล่ะฉันก็มีไอเดียเหมือนกันแหละฉันต้องไปหาน้ำผึ้งก่อนนะนี่มีใครอยู่ในนี้ไหมเออใครปลุกฉันอีกแล้วเนี่ยใครอะโอ้เอามือเข้ามาในบ้านของฉันเลยเหรอพอกันทีเอานี่ไปเลยตอนนี้ฉันจะต่อยเธอเอาเหล็กในไปเลยโอ้ยฉันโดนเพิ่งต่อยเหรอเจ็บจังเลยพอกันทีฉันโกรธแล้วนะอยากเป็นคนดีแท้ๆแต่เธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือกเหมือนสเตย์กลับมาแล้วใช่แล้วฉันต้องแช่แข็งเจลลี่ด้วยฉันมีรังผึ้งแล้วมาทำต่อดีกว่าก่อนอื่นก็บีบน้ำผึ้งลงไปในขวดโอ้ใช่นี่มันดูสุดยอดเท่านี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะผึ้งฉันไม่รู้จะพูดอะไรเลยเวนสเดย์มาทำเจลลี่ของฉันดีกว่าดูกากเพชรสีชมพูอันนี้สิมันเปล่งประกายแค่ไหนอะฉันอยากเทกริตเตอร์ลงไปในน้ำผึ้งหวานๆแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วมันจะออกมาสวยงามกันเป็นใหญ่โอ้ดูนี่สิมันสวยแค่ไหนแล้วจากนั้นก็เททั้งหมดใส่ขวดใช่แล้วเจลลี่ของฉันมันแวววาวมากขวดพร้อมแล้วทีนี้ก็มาแช่แข็งกันด้วยสเปรย์อันนี้น่าเบื่อฉันใส่เจลลี่ของฉันในช่องฟรีซดีกว่าเพื่อแช่แข็งดูนี่สิเปิดฝาเอาขวดใส่ตู้เท่านี้ก็พร้อมแล้วเอาล่ะลินซี่ลองได้แล้วกินให้อร่อยนะเอาล่ะเริ่มจากอันไหนดีนะงั้นก็เป็นขวดนี้แล้วกันนี่มันเจ๋งไปเลยอ่ะแล้วหนูก็ชอบมากๆไปต่อกันเลยขอขวดนี้อะไรกันเนี่ยมันแวววาวระยิบระยำมากสุดยอดอะอยากรู้จังว่ารสชาติจะเป็นยังไงเจ๋งไปเลยแถมหนูยังสามารถปล่อยสารออกมาจากปากได้ด้วยสุดยอดทีนี้ก็เหลือค่าเจลลี่ของวองก้าแล้วว้าวในนี้มียันลี่หมี่ด้วยอะอร่อยเกินบรรยายอยากกินให้หมดเลยมิลลี่วังก้าเป็นผู้ชนะฉันเหรอวิเศษไปเลยมาเต้นฉลองกันเต้นตามฉันนะรอสักครู่วายก็จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าภาพของหนูมันใหญ่มากแต่ก็สวยมากด้วยทุกคนพร้อมดูแล้วใช่ไหมหนูกำลังยกขึ้นมาแล้วนี่ไงหนูต้องการเค้กแบบนี้ทุกคนทำได้ใช่ไหมแน่นอนไม่มีปัญหาเลยได้อยู่แล้วโอ้เราทุกคนมีเค้กกันหมดแล้วงั้นพวกเรามาร่วมมือกันเถอะสิงไปเลยบิลลี่วังก้าเป็นคนเริ่มโอ้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะงั้นก็ฉันจะเริ่มก่อนนะฉันต้องการครีมช็อกโกแลตที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันเองบีบลงไปบนเค้กแบบนี้เกลี่ยให้สวยงามและจากนั้นก็มาตกแต่งกันได้ฉันจะทำเค้กช็อกโกแลตที่เคลือบไปด้วยครีมของช็อกโกแลตและมีลูกกวาด M&M ส่วนด้านบนฉันจะใช้ลูกกวาดแบบนี้สวยงามไปเลยและก็มีชื่อของฉันด้วยนี่มันว้าวมากเวนสเดย์ตาเธอแล้วเยี่ยมมากฉันทำเค้กที่มืดมนและก็น่าขนลุกที่สุดฉันต้องการแมงมุมตัวน้อยในการตกแต่งต้องการอะไรวงก้าเยลลี่หนอนเหรอรู้อะไรไหมฉันชอบนะเอานี่ไปสิแมงมุมแล้วฉันจะเอาหนอนมาเพิ่มหนอนในเค้กสีม่วงของฉันฉันมั่นใจว่าหนูน้อยลินซี่ต้องกลัวมันแต่เธอต้องมีความสุขแน่แน่ต่อไปก็มาเพิ่มฟันกันแน่นอนมันทำมาจากเยลลี่ไงนอกจากนั้นมันยังอร่อยมากด้วยเอาล่ะพร้อมแล้ว
บาร์บี้ตอนนี้ก็ตาเธอโอ้เจ๋งไปเลยฉันคิดออกมาแล้วจะทำยังไงให้มันเยี่ยมที่สุดฉันทำเค้กในธีมของชายหาดฟลามิงโกสีชมพูใส่แว่นตาลูกบอลสีชมพูและสัญลักษณ์ของฉันเองอย่าลืมร่มชายหาดด้วยนะมันออกมาเก๋ไก๋มากเราทำได้แล้วใช่ทีนี้เราก็เอาเค้กของเรามารวมกันจะได้เค้กก้อนใหญ่ๆที่หนูน้อยต้องการว้าวสิ่งเป็นเลยเราทำสำเร็จเพื่อนๆน้องเนนซี่ลองได้แล้วจ้าโอ้โหสิ่งเป็นเลยมาลองจัดเค้กอันนี้กันสีชมพูบาร์บี้เป็นคนทำแน่ๆแล้วก็มันอร่อยมากๆส่วนชั้นนี้ก็เหมือนเป็นวองก้าทำวิเศษไปเลยและชั้นสุดท้ายเวนสเตย์เป็นคนทำโอ้ยลี่นอนเจ๋งอ่ะหนูชอบมากๆแล้วยังมียลี่รูปฟันน่ารักน่ารักด้วยทุกคนเก่งที่สุดเลยขอบคุณเพื่อนๆสำงานที่ดีนะสวัสดีทุกคนพวกเธอกำลังอยู่ในชั้นแข่งทำอาหารนะน้องเจสต้องการอะไรกันนะโอ้โหมันคือโดนัทวิเศษไปเลยมาเริ่มทำอาหารกันเถอะฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรเอาเครื่องทำโดนัทมาแล้วจากนั้นก็เติมแป้งโดนัทสีสันสดใสลงไปวิเศษปิดฝาเปิดฝาและก็วนล้อกินหอมน่าอร่อยสุดๆคุณย่าทำอะไรอยู่ฮะย่ามีไอเดียที่อร่อยและก็ดีต่อสุขภาพย่าจะทำโดนัทจากแอปเปิลก่อนอื่นก็จุ่มแอปเปิลลงไปในแป้งและจากนั้นก็เอาไปทอดในน้ำมันทอดสักพักแล้วก็เอาไปจุ่มในช็อกโกแลตนมได้และนี่คือโดนัทของเราเราต้องไม่ลืมโรยด้วยสปริงเกิลหลากสีด้วยนะมันสวยงามสุขภาพดีและอร่อยมากมากน่ากินจังเลยหลานย่าเริ่มทำอาหารได้แล้วก็ได้ค่ะคุณย่าแต่ก่อนอื่นหนูก็มีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันนะฉันทำโดนัทจากเยลลี่ริบบิ้นสีรุ้งและอีกครั้งฉันยังมีวิปครีมด้วยนะและเสร็จนั้นก็โรยแต่โรยด้วยลูกกวาดเนิร์สวิเศษไปเลยมันทั้งสดใสและก็สวยงามมากๆอยากกินเองเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เห็นอะไรใช่ไหมอ่ะฉันทำโดนัทสายรุ้งเสร็จแล้วเจสต้องชอบความคิดของฉันแน่นอนฉันทำให้โดนัทดูออกมาเหมือนนอนผีเสื้อมันออกมาสวยมากดูนี่สิมันคือหนอนสายรุ้งที่กินได้เฮ้ยโอ้คุณย่าฮะผมไม่ได้ตั้งใจย่าย่าไม่เป็นอะไรกินให้อร่อยนะจ๊ะหลานลักโอ้ทุกท่านดูดีมากหนูอยากลองหนอนผีเสื้อสายรุ้งตัวนี้ก่อนมัมอร่อยจังเลยหนูอยากกินให้หมดเลยอ่ะหนูหยุดไม่ได้แล้วสั้นๆเลยนะหนูชอบมากๆไปต่อกันเลยดีกว่าจานนี้ดูแปลกๆนะโอ้โหมันทำมาจากแอปเปิ้ลเจ๋งไปเลยโอ้ว้าวโดนัทสีรุ้งมาลองกันโอ้แต่ว่ามันเหนียวมากแต่หนูกินได้โอ้อร่อยมากเลยมันคือเยลลี่ริบบิ้นนะหนูชอบมากและเอ็มม่าก็เป็นพวกฉันนะอะไรนะไม่อยากจะเชื่อชนะทุกคนได้จริงๆอ่ะใครเก่งที่สุดฉันเองครั้งนี้หนูน้อยของเราต้องการอะไรนะเธอต้องการหมากฝรั่งฮับบ้าบับบ้างั้นก็ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมดูเหมือนเอ็มม่ารู้แล้วว่าต้องทำอะไรใช่แล้วฉันรู้ฉันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากฉันจะใช้หมากฝรั่งอันนี้แล้วก็อีกหลายอันมาผสมด้วยกันมันต้องสุดยอดไปเลยเป็นหมากฝรั่งที่สุดยอดแล้วก็มีทุกรสชาติเจสต้องชอบแน่นอนใส่หมากฝรั่งลงไปให้หมดทีนี้ก็คนให้เข้ากันและจากนั้นก็เอาเข้าไปในไมโครเวฟเพื่อละลายคุณย่าเชฟฉันเท่เกินไปแล้วทุกคนเอาชนะฉันไม่ได้แล้วทำไมล่ะย่าก็มีไอเดียเจ๋งๆเหมือนกันอยากทำฮันนี่เจลลี่ให้หนูเจสมันคือหมากฝรั่งจากธรรมชาติเจสต้องชอบมากกว่าด้วยเอาไปแช่แข็งได้อะไรนะน้ำผึ้งถามจริงเชฟแล้วนายล่ะยังไม่ทำอะไรเลยนะโอ้ฉันคนเดียวยังไม่ทำอะไรเลยทำยังไงดีแต่จริงด้วยฉันมีแผนที่อัจฉริยะมากทุกคนจินตนาการไม่ออกหรอกว่ามีอาหารแบบไหนรออยู่นี่จะเป็น
สายใหม่มากฝรั่งที่อร่อยเกินบรรยายถ้าเจสอยากได้ฮัมบ้าบัมบ้าเราจะใช้มันได้ผลดูนี่เสียออกมาสวยแค่ไหนเอามือไปฮะคุณย่าชิวชิวขนมหวานแบบนั้นไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอาหารจากธรรมชาติดีกว่าเยอะย่าพร้อมแล้วขนมก็ไม่ได้สวยก็พร้อมแล้วแค่ต้องเทใส่ในแม่พิมพ์และก็รอให้แข็งตัวแป๊บเดียวแบบนี้แหละฉันมีหมากฝรั่งก้อนที่ใหญ่ที่สุดเจสลองได้แล้วล่ะว้าทุกอย่างดูน่ากินมากมาลองจากอันนี้กันโอ้โหนี่มันคือเจลลี่เหรอพิเศษไปเลยหนูชอบมันมากมากอร่อยจังเลยอ่ะมาเป่าลูกโป่งกันตลกอ่ะคุณย่าเก่งมากค่ะเป็นไงล่ะเชฟย่าเก่งที่สุดเอาล่ะตอนนี้ก็มาลองของเชฟกันอะไรกันเนี่ยมันคือใส่ไม้มาฝรั่งงั้นเหรอหนูไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนเลยมาเป่าลูกโป่งก็เจ๋งมากด้วยเชฟก็เก่งเหมือนกันเสร็จแล้วฉันก็เก่งอะไรกันเนี่ยมาไปขั้นอีกแล้วหมากฝรั่งชิ้นใหญ่ที่สุดหนูเคยเห็นเลยหนูจะกินให้หมดมันอร่อยมากๆด้วยมิสเตอร์ไปเลยทีนี้ก็มาเป่าลูกโป่งกันโอ้โหใหญ่มากโอ้ว้าวเจ๋งอะเอ็มม่าเธอเก่งที่สุดเลยใช่ชนะทุกคนอีกแล้วโอ้ยเย้ครั้งนี้หนูต้องการป๊อปคอร์นทุกคนทำได้ไหมแน่นอนเราทำได้โอ้โหฉันเริ่มทำแล้วเจสฉันมีเครื่องจักรสุดเจ๋งจะเปลี่ยนเม็ดข้าวโพดทั้งหมดให้กลายเป็นป๊อปคอร์นได้ป๊อปคอร์นออกมาอร่อยแล้วแต่ว่าฉันทำให้อร่อยกว่านี้ได้ละก่อนอื่นฉันต้องการมาร์ชเมลโล่และฉันจะละลายมันด้วยพริกแบบนี้มันเผ็ดมากจนฟลุ้งมาจากปากเท่านี้ก็เสร็จแล้วทั้งเร็วแล้วก็ได้ผลมากทีนี้ก็ผสมป๊อปคอร์นกับมาร์ชเมลโล่ให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นใช่ๆฉันทำชามป๊อปคอร์นออกมาใส่ช็อกโกแลตลงไปหลายๆอย่างแล้วก็ราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปด้วยผลงานเสน่ห์ของฉันพร้อมแล้วการทำป๊อปคอร์นเป็นอะไรที่ง่ายมากแค่ต้องเทเม็ดข้าวโพดลงไปในกระดาษฝอยฉันคิดว่าเราต้องการเยอะๆฉันไม่เคยงกกับน้องสาวอยู่แล้วทีนี้ก็เปิดเตาได้แล้วก็รอฉันนี่เก่งจริงๆคุณย่าทำอะไรอยู่คะรู้อะไรไหมเอ็มม่าย่าก็มีไอเดียแล้วย่าอยากทำป๊อปคอร์นรสคาราเมลให้หลานสาวนึงวิธีการทำก็คือเอาลูกอมคาราเมลไปละลายในกระทะแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยออกมาเป็นป๊อปคอร์นแสนอร่อยแล้วก็มีรสคาราเมลด้วยแค่ทั้งหมดใส่ชามแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปย่าคิดว่ามันดูน่ากินสุดๆเอมม่าหลานทำอะไรเนี่ยทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมค่ะแต่รู้อะไรไหมหนูว่ามันไม่ใช่แล้วควบคุมไม่ได้แล้วป๊อปคอร์นเยอะมากใช่แล้วหนูว่ามันเยอะเกินไปงั้นก็หวังว่าเจสจะไม่หิวอีกแล้วนะทุกอย่างดูน่าสนใจแต่ว่าอันนี้ดูแปลกๆอ่ะก็ได้มาลองอันนี้ก่อนเอ้อไม่อร่อยเลยหนูไม่ชอบแล้วอันนี้ล่ะโอ้ว้าวอร่อยจังเลยหนูชอบป๊อปคอร์นรสคาราเมลใช่แล้วอร่อยมากมากแล้วอันนี้ล่ะคืออะไรเนี่ยชามทำจากป๊อปคอร์นและช็อกโกแลตอีกเพียบเลยเจ๋งไปเลยอ่ะเชฟเป็นผู้ชนะใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะในที่สุดฉันเก่งที่สุดเลยและครั้งนี้หนูต้องการไอศครีมตั้งใจทำให้อร่อยด้วยนะคะไอศครีมนั่นเหรอต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วโอ้ฉันรู้แล้วรู้แล้วฉันจะทำไอศครีมจากน้ำมันลมเราแค่ต้องใส่สกิทเทิลส์ลงไปเยอะๆเยี่ยมมากจากนั้นก็เสียบท่อเราไปแช่แข็งกันเถอะโอ้อยากจะทำในแบบของตัวเองมาทำไอศครีมแสนอร่อยกันเถอะมันมีประโยชน์มากโดยใช้ผลไม้ที่ย่าปลูกเองกับมือจากสวนของย่าใส่ลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดและเราก็จะได้ไอติมผลไม้แสนอร่อยที่มีรสชาติที่หลากหลายและจากนั้นก็มาแช่แข็งกันโดยสเปรย์แช่แข็งอันนี้มันเร็วมากเยี่ยมสุดๆมันดูสดใสและก็น่ากินมากๆโอ้ใช่วาฟเฟิลคอนที่ฉันชอบที่สุด
คุณย่าคิดว่าไงฮะชอบใช่ไหมทำไมผมชอบมันมากมากเราจะใส่ไอศกรีมลงไปมีทุกรสชาติเลยทั้งสวยงามแล้วก็อร่อยสุดๆนั่นมันอะไรกันเนี่ยมันคือไอเทมของฉันเองแต่ว่าดึงออกมาไม่ได้อะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันต้องตัดมันด้วยเลื่อยไฟฟ้าแบบนี้เร็วกว่าเยอะเท่านี้ก็เรียบร้อยไอติมผลไม้พร้อมแล้วกินให้อร่อยนะว้าวเจ๋งจังเลยโอ้แล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ไอติมหนักมากอร่อยจังโอ้ไม่นะมันหล่นแตกหมดเลยได้ยังไงกันยังไม่ได้ลองเต็มที่ช่างเถอะมาลองอย่างอื่นกันดีกว่าดูนี่สินี่มันคนละเรื่องเลยขนาดก็ใหญ่มากใช่หนูชอบตรงเลยมีทุกรสชาติอะเอาล่ะแล้วยังเหลืออะไรอีกนะไอติมจากคุณย่าโอ้โหเจ๋งจังเลยมันคือไอติมผลไม้ยำยำคุณย่าคะเก่งที่สุดอะมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อย่าฉันนะโอ้เย่สวัสดีค่ะคุณตำรวจรับใบสดชื่นดีไหมคะเอาสิฉันต้องการโดนัทได้เลยค่ะก่อนอื่นเราต้องทำแป้งโดนัทที่มีรูและจากนั้นก็ไปทอดดูสิมันน่ากินมากสุกแล้วๆนะกลับด้านเลยล่ะแล้วก็ออกมาได้ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องตกแต่งก่อนอื่นก็จะหมกไปในครีมจากนั้นก็สปริงเกิลโดนัทเสร็จแล้วค่ะกินให้อร่อยนะคะมันดูน่ากินสุดๆงั้นก็มาลองกันอร่อยเกินบรรยายฉันอยากกินมากกว่านี้นะแต่นี่เงินเอาไปเลยไม่ต้องทอนเดี๋ยวก่อนฮะเธอขโมยฟู้ดทรัคของผมไปงั้นก็มาเช็คกันสิไม่ใช่เธอนี่ก็ไม่ใช่ต้องแบบนี้สินายพูดถูกแล้วเคนนี่รู้อะไรไหมหนีก่อนแล้วกันโอ้มันเนอะคุณตำรวจเขาหนีไปแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันได้รับหลังจากโดนัสแสนอร่อยงั้นเหรอตอนนี้ฉันไม่อยากติดคุกนะฉันไม่ยอมโอ้ยชนอะไรเนี่ยโอ้โหโดนัสใหญ่มากเลยแล้วดูเหมือนมันจะกิ้งลงมาแล้วไม่นะไม่ใช่ที่รถบรรทุกของฉันมันยังใหม่อยู่เลยเฮ้ยรอดแล้วต้องอย่างนี้สิคุณตำรวจโดนโดนัสไล่ล่าเหมือนก็ละก่อนค่ะโอ้โหคุณย่าโดนัสเหรอมันคือรถขายอาหารมาสั่งของกินกันเถอะผมหิวมากๆได้เลยจ้าหลานรักหนูจ้าอยากขอไอศกรีมสตรอเบอรี่หนึ่งลูกรับทราบค่ะทีนี้ก็มาทำกันก่อนอื่นก็บีบไอศกรีมใส่คอนจากนั้นก็โรยด้วยสปริงเกิลหลากสีเสร็จแล้วพร้อมแล้วจ้ะกินให้อร่อยนะว้าวมาลองกันอร่อยจังเลยคุณย่าฮะขออีกหลายรสชาติได้ไหมผมอยากลองอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนะโอ้โหสั่งเยอะมากเลยแต่ได้เลยจ้ะเอาล่ะมาลงมือกันเราต้องการหลายรสชาติและเขาจะชอบใจสิ่งสำคัญก็อย่าลืมรสไหนเลยนะนี่เป็นคนที่สวยจริงจากนั้นก็ได้น้ำเชื่อมทุเรียนลงไปและก็โรยด้วยสปริงเกิลหลากสีว้าวแล้วมันเจ๋งจังเลยอ่ะผมอยากลองแล้วอร่อยอ่ะผมชอบมากๆย่าดีใจที่หลานชอบนะไอศกรีมของฉันอร่อยที่สุดเลยโอ้ไม่นะหนูน้อยสบายดีไหมหลานล่ะหลานเป็นอะไรเขาถูกแช่แข็งไม่ต้องห่วงนะอย่าทำให้ล้านอุ่นขึ้นมาต้องสวมหมวกแล้วก็ผ้าพันคอไปกันเถอะล้านแล้วแล้วเธอรู้อะไรไหมอย่าทำแบบนั้นอีกนะแล้วฉันเป็นอะไรเนี่ยไม่มีใครจ่ายตังค์ด้วยโอ้คลิปนี้ตลกจังเลยอ่ะโอ้นี่มาอะไรกันเนี่ยแผ่นดินไหวเหรอเอาไม่นะรถบรรทุกของฉันกำลังจะพังแล้วใครกำลังมาอะไรกันเนี่ยลูกค้าคุณใหม่สวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีฮะทุกอย่างให้ดูน่ากินสุดๆเลยผมอยากได้คอนโดได้เลยจ้า
ก่อนอื่นฉันต้องการไส้กรอกจากนั้นก็หั่นครึ่งแล้วก็ไปเสียบไม้เอาล่ะต่อไปก็มาทำแป้งคอนดอกกันและจากนั้นเราต้องการกล่องขนมปังฉันจะทำมันจากมันฝรั่งทอดทีนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันจุ่มไส้กรอกในนี้จากนั้นก็จุ่มในกล่องขนมปังและก็ส่งไปทอดได้กลิ่นหอมมากๆเลยลูกค้าต้องถูกใจแน่นอนลองได้แล้วจ้ะน่ากินจังเลยฮะโอ้กลิ่นหอมมากงั้นก็มาลองกันยำ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 โอ้อะไรหมดแล้วฉันยังมีอีก2อันนะแล้วข้าเอามาให้ผมเลยโอ้ใช่วิเศษไปเลยอร่อยกันเป็นยายอร่อยหมดแล้วผมอยากกินอีกเอาคอนดอกมาให้ผมนะแม่สารมาอะไรกันเนี่ยทำไงดีจริงด้วยพิซซ่าอยากกินไหมโอ้พิซซ่าน่ากินสุดๆแน่นอนแน่นอนเขาจะปฏิเสธพิซซ่าได้สวยก็น่ากินขนาดนี้ได้ล่ะเฮ้ยกำจัดเขาได้แล้วฉันต้องการลูกค้าโอ้แล้วมันขโมยเหรอเขามีเงินเยอะมากโอ้ยขอปล้นธนาคารมาแล้วอะไรกันเนี่ยยายมุมสงสารขโมยจังแล้วนั่นมันใครอะโอ้นั่นมันคือสไปเดอร์แมนตัวจริงอย่ามาปล้นธนาคารอีกนะรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยว้าวพูดจริงๆฉันหิวมากและฉันต้องการกินเบอร์เกอร์ทำให้หน่อยได้ไหมครับนั่นเป็นเกียรติมากและฉันทำเบอร์เกอร์ที่ดีสุดให้สไปเดอร์แมนเลยก่อนอื่นก็มาทุบเนื้อกันและจากนั้นก็มาทอดกันโอ้โหรุนแรงมากแต่แน่นอนว่ามันจัดการได้แน่ๆสุดยอดและทีนี้ถุงมืออันนี้เราสามารถหั่นผักได้ทั้งหมดโอ้โหมันได้ผลเจ๋งอะสุดยอดเกือบเสร็จแล้วและจากมันก็ทำสัญลักษณ์แมงมุมได้นะคราวนี้ก็เสิร์ฟได้นี่ค่ะกินให้อร่อยนะสไปเดอร์แมนโอ้ใช่มากินเลยดีกว่าเหมือนทุกทีฉันลืมถอดหน้ากากนะอะไรอ่ะนี่มันอร่อยจังเลยนะโอ้อย่าเปิดเผยตัวตนตัวเองไปแล้วหนูน้อยดูได้สิไอรอนแมนไม่เห็นมีใครเลยเฮ้ยหายไปไหนแล้วไม่ได้เงินอีกแล้วอ่ะแล้วไปไหนเนี่ยสวัสดีฉันคือบาร์บี้ขอมือเช็คสักแก้วหนึ่งได้ไหมฉันก็หายน้ำมากๆและฉันก็มีเงินด้วยนะเอานี่ไปสิไม่ต้องทอนด้วยนี่มันเงินงั้นเหรอฉันไม่รับสิ่งนี้นะในบาร์บี้ร้านของเราใช้จ่ายกันแบบนี้นะเฮ้ยฉันคงไม่ทางเลือกแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาล่ะมาทำมือเช็คกันก่อนอื่นฉันต้องใช้นาทีล่าสีชมพูที่เหลือติดขวดอยู่แล้วผสมกับนมจากนั้นก็เขย่าให้เท่ากันแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องปั่นฮะเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่ไส้กรอกแล้วก็หัวหอมครึ่งนึงและแน่นอนต้องมีปลาหมึกด้วยเธอคงไม่กลับมาอีกแล้วล่ะหลังจากดื่มเข้าไปและจากนั้นก็เพิ่มพริกสีชมพูและใส่เงินของเธอลงไปด้วยทีนี้ก็แค่ต้องปั่นให้เข้ากันโอ้โหต้องอย่างนี้สิเอามาเป็นมือเชฟสีชมพูที่น่าเหลือเชื่อเรียบร้อยกินให้อร่อยนะว้าวเป็นมือเชฟที่สวยมากมันต้องอร่อยแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะทำไมรสชาติแปลกๆอ่ะโอ้เรายินดีให้บริการบาร์บี้จากบาร์บี้แลนด์มากนะแล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้มาหาเราอีกนะแม่จ๋าใช่แล้วของแถมแก้นี่สุดยอดไปเลยฉันควรจำสูตรนี้ไว้สำหรับลูกค้าพิเศษ